ล้วยช่วงนี้ราคาแพงไหมครับสมศักดิ์แล้วนะใกล้จะถึงคำตอบแล้วนะครับว่าผลไม้3อย่างนะครับที่มีการเนี่ยนะฮะปลูกท็อปฮิตกันมากในประเทศไทยเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยนะครับมันคือผลไม้อะไรกันแน่ร่วมคุยกับบัญชาโดย The All New Honda HR-V EHEV Life Always Progresses กล้วยช่วงนี้ราคาแพงไหมครับสมศักดิ์แล้วนะใกล้จะถึงคำตอบแล้วนะครับว่าผลไม้3อย่างนะครับที่มีการเนี่ยนะฮะปลูกท็อปฮิตกันมากในประเทศไทยเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยนะครับมันคือผลไม้อะไรกันแน่ราคามันเท่าไหร่แล้วทำไมถึงชอบกันเหลือเกินนะในการที่จะปลูกผลไม้3อย่างเนี่ยเพื่อถ้าไปถามชาวบ้านชาวช่องเขาพูดตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพื่อเรียนภาษีนะหรือว่าเพื่อหลบภาษีนะฮะแต่ขั้นถึงขั้นจะหนีเนี่ยนะฮะคงไม่ถึงขั้นนั้นนะสิ่งสำคัญต่อมาก็คือว่าเอ๊ะมันทำได้จริงๆเหรอนะฮะสำหรับผลไม้3อย่างในขณะนี้ที่ฮิตปลูกกันมากรู้ไหมครับว่าขณะนี้กฎหมายภาษีที่ดินที่ออกมานะและทำให้ต้องแปลงที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้สามารถเข้าข่ายในการที่พิจารณาว่าเป็นที่ดินทางการเกษตรและมีผลต่อการเสียภาษีลดน้อยลงเนี่ยฮะก็ทำให้ตอนนี้แห่ไปปลูกผลไม้3อย่างที่เป็นมากกว่าผลไม้ครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะชาวเน็ตต้องเรียกชาวเน็ตเดี๋ยวนี้มีประชากรมีประชาชนแล้วก็มีชาวเน็ตนะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็อยู่ในประเทศเน็ตแลนด์ก็คือที่ตอนนี้ทุกท่านก็เป็นชาวเน็ตเหมือนกันผมก็เป็นชาวเน็ตเนี่ยนะฮะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็แชร์ภาพถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้บรรดาที่ดินที่เคยรกร้างว่างเปล่าท่านผู้ชมลองขับรถไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองแถบเพลินจิตก็มีนะไม่ว่าจะออกมาแถบปริมณฑลนะบางนาตราดแถวนี้ก็มีนะหรือจะออกไปทางนี่ฮะงามวงวานนะแจ้งวัฒนะอะไรอย่างนี้มีริมถนนนะฮะจะเคยเป็นรั้วมีสังกะสีมีลวดน้ำเป็นที่ปักป้ายของพวกโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือป้ายหาเสียงผู้ว่าหรือป้ายหาเสียงสกสขนะแล้วก็ต้นไม้ก็ยื่นออกมาเต็มถนนเลยเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะรถเกรดแบ็คโฮเนี่ยมีรายได้ขึ้นมาชั่วข้ามคืนในช่วงสัปดาห์เดียวเพื่อเกรดเกลี่ยหมดแล้วทำเป็นร่องขึ้นมาเรียบร้อยต้นไม้ใหญ่ถ้ามีอยู่คงมันเอาไว้แต่ถ้าเป็นพวกเล็กๆพวกประเภทต้นที่ขึ้นมาแล้วทำให้มันแบบยุ่งยากนะเป็นรกเป็นภัยเกรดออกหมดแล้วก็เอาผลไม้มาลงนะซึ่งแล้วก็เกิดการแชร์ภาพและภาพสำคัญที่แบบฮิตมากเลยก็คือที่เมืองทองธานีเห็นไหมฮะเกรดไปหมดแล้วเอาผลไม้ลงผลปรากฏว่าผลไม้ที่ยอดฮิตลงในที่ดินเพื่อที่จะแปลงสภาพไม่เข้าข่ายจะต้องจ่ายภาษีแพงก็คือกล้วยมะละกอและสิ่งสุดท้ายก็คือมะม่วงนะครับกล้วยมะละกอมะม่วงไม่มีมะนาวครับนะยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ทายถูกนะฮะมะขามมะนาวกล้วยท่านล่าสุดบอกมะขามปลูกมะขามไปเลยครับนะฮะตอนนี้เท่าที่สำรวจดูเนี่ยกล้วยมะละกอมะม่วงนะครับกล้วยมะละกอมะม่วงเนี่ยนะฮะกลายเป็นผลไม้3ชนิดที่ตอนนี้ฮิตมากๆในการปลูกนะครับซึ่งดร.สาธิตผ่องธัญญาแกเป็นผู้อำนวยการอาวุโสของ Estate Planning and Family Office ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจผมว่าเป็นข้อมูลที่นำมาคุยกันได้นะครับคือดร.สาธิตแกพูดอย่างนี้นะไอ้การทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรือการทำเกษตรก็แล้วแต่นี่นะครับการที่จะแปลงที่ดินตรงนั้นโดยการเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของการที่ว่าใช้ที่ดินเพื่อการประกอบการเกษตรเนี่ยนะฮะมันจะมีการกำหนดการปลูกประเภทไม้หรือต้นไม้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้คือไม่ใช่ว่าโอ้ที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ไปทำเป็นลักษณะเข้าข่ายศูนย์เกษตรจะต้องจ่ายภาษีแพงก็ไม่รู้ไปเอาต้นอะไรมาลงก็ได้มันก็ไม่ได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการประเมินภาพออกมาแล้วก็ดูว่าชนิดของแต่ละประเภทจะทำยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมีที่รกร้างว่างเปล่าตอนนี้ซึ่งรัฐบาลเขาก็ไม่ต่ออายุเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินเนี่ยนะฮะที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยถ้ามูลค่า1ล้านบาทของที่ดินตรงนั้นรกร้างว่างเปล่าถ้ามูลค่า1ล้านบาทเนี่ยอัตราภาษี 0.3% ถ้าบอกว่าต้องเสียภาษี 3,000 บาทถูกไหมครับทีนี้ที่ดินทำการเกษตรเนี่ยในมูลค่า1ล้านบาทเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าคือมันเป็นที่ดินเกษตรมาก่อนเนี่ยนะฮะมูลค่าเท่ากันเลย1ล้านบาทเนี่ยอัตราภาษีเนี่ย 0.01% แต่ถ้าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าใจกลางกรุงเทพอันนั้น 0.3% ถูกไหมฮะอัตรามูลค่าเท่ากันที่ดินเกษตร1ล้านกับที่ดินในเมืองที่ไม่ได้ทำอะไรเลย1ล้านแต่อัตราภาษีจ่ายกันคนละเรื่อง
อัตราลุกล้างของภาษีที่ดินใจกลางเมืองใน 0.3 ถ้าที่ดินเกษตร 0.01 ที่ดินลุกล้างมาป่าในกรุงเทพมูลค่า1ล้านเนี่ยต้องเสียภาษี 3,000 แต่ถ้าสินค้าขอโทษนะแต่ถ้าเป็นที่ดินทางการเกษตรเนี่ยเสียภาษีแค่100บาทเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เคลียร์ที่ดินทำเป็นร่องสวนผลไม้ลงและจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้ตอนนี้เห็นชนิดพืชหรือผลไม้ที่เอามาลงฮิตมากปรากฏว่ากล้วยหอมถ้าเอากล้วยหอมมาลงนะฮะอัตราขั้นต่ำนะของการที่จะปลูกจำนวนต้นเพื่อให้เข้าขายว่าที่ดินรกร้างนั้นกลายเป็นที่ดินการเกษตรและจะได้เสียภาษีแค่ 0.1% เนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมคุณต้องใช้200ต้นถ้าเป็นกล้วยไข่ใช้เท่ากัน200ต้นถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าใช่เท่ากัน200ต้นเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าคุณต้องปลูก200ต้นต่อมาถ้าไม่เลือกกล้วยคุณจะเอาอะไรมะละกอมะละกอก็มีอีกยกร่องหรือไม่ยกร่องถ้าเป็นมะละกอยกร่องคุณต้องปลูก100ต้นถ้าเป็นมะละกอไม่ยกร่องเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเป็น175ต้นมีมะม่วงด้วยถ้าชอบมะม่วงคุณปลูก20ต้นนี่คือสิ่งที่เขาประเมินกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าคุณปลูกแบบนี้อย่างนี้เนี่ยนะฮะที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งเคยเก็บเอาไว้ว่าแหมจะขายได้ดีมากถ้าเวลามันดีกว่านี้เดี๋ยวจะให้ลูกให้หลานเอาไว้ทำทุนในอนาคตแต่บังเอิญเจอภาษีกฎหมายที่ดินออกมาแบบชนิดที่ไม่เลื่อนการต่ออายุด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้แหละครับสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี62เนี่ยนะฮะจริงๆเขากำหนดเอาไว้ตั้ง51ชนิดเนี่ยที่ปลูกแล้วเข้าขายเงื่อนไขใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม51ชนิดนี้ก็มีกล้วยหอมมะละกอแล้วก็มะม่วงอยู่ด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคุณจะเอาพืชอะไรก็ได้ใน51ชนิดเนี่ยมาปลูกเลยนะฮะในที่ดินใจกลางเมืองใหญ่ๆที่ไม่อยากจะต้องเสียภาษีถึง 0.3% ไปเสียแค่ 0.01% เพราะว่ามันถูกพิจารณาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรไปแล้วเพียงแต่ว่าทำไม3ประเภทนี้ผมบอกว่ามันเป็นมากกว่าผลไม้และมันฮิตมากก็บอกไปแล้วนะครับว่าจะเป็นกล้วย3ประเภทนี้คุณต้องใช้หลาย200ต้นนะฮะและถ้าหากว่าเป็นมะละกอจะยกร่องมายกร่องคุณต้องใช้กี่ต้นและสุดท้ายคือถ้าเป็นมะม่วงคุณต้องใช้20ต้นนะมันก็เลยทำให้ตอนนี้ขับรถไปก็เห็นแต่นี่ฮะกล้วยมะละกอมะม่วงมะพร้าวยังไม่เห็นนะเห็นอาจจะเห็นน้อยมากเลยนะมะพร้าวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นการเฉลยออกมาที่ตอนนี้ทำไมฮิตเหลือเกินในการที่จะทำให้ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินแพงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ